ผู้ดำเนินรายการค่ะขณะนี้นะคะยุคดิจิตอลค่ะกำลังมาแรงค่ะเพราะฉะนั้นยุคดิจิตอลมาแรงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็มาแรงเหมือนกันค่ะทำให้ปัจจุบันนะคะค่าของเงินเป็นที่ต้องการอย่างมากของบุคคลทั่วไปค่ะพอการที่ค่าของเงินมากมีแต่คนต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเงินค่ะไม่ได้อยู่เพียงแค่ในกระเป๋าตังค์ธนาคารหรือว่าอยู่ในเกมค่ะขณะนี้ค่ะมีเงินเข้ามาอยู่ในโลกดิจิตอลด้วยค่ะเงินดิจิตอลเป็นแค่ชื่อเล่นค่ะชื่อจริงๆของเงินดิจิตอลคือคริปโตเคอเรนซีค่ะคริปโตเคอเรนซีคืออะไรมันมาจากไหนแล้วมันสามารถทำอะไรได้บ้างไม่มีใครรู้ค่ะแต่ถ้าอยากรู้ต้องดูเราค่ะวันนี้นะคะขนมก็เลยได้รับเกียรติจากบุคคลท่านหนึ่งค่ะเป็นบุคคลที่มีทัศนคติอันกว้างค่ะแล้วก็จะมาให้คำตอบกันค่ะว่าจริงๆแล้วคริปโตเคอเรนซีค่ะเขาเป็นยังไงแล้วทำไมถึงมาเป็นกระแสในตอนนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับดร.ธนิศโสรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขนมดร.ธนิศโสรัตน์ค่ะตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทวีเซิร์ฟกรุ๊ปนอกจากนั้นนะคะท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทยด้วยค่ะค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะขอถามก่อนเลยค่ะว่าคริปโตเคอเรนซีคืออะไรคะก็ถ้าจะพูดกันให้คนฟังง่ายๆนะฟังแล้วเข้าใจเนี่ยก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เป็นเงินที่ต่างเงินที่เขาสมมุติเงินที่ถือมันจริงใช่ไหมเขาก็เรียกกันว่าเงินดิจิตอลคือดิจิตอลมันนี่เนี่ยคราวนี้ก็ต้องเห็นความต่างกันนะเงินที่เรารู้จักกันนะคุ้นเคยกันเนี่ยเรียกว่าเรียลมันนี่นะเงินที่เป็นเหรียญนะเป็นธนบัตรก็แล้วแต่US ดอลลาร์นะไทยบาทมาเลเซียริงกิตจะเป็นนิสเยนก็แล้วแต่ก็มีหลายสกุลเงินปอนด์เงินยูโรเงินพวกนี้เนี่ยเขาผลิตขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีเงินสกุลแข็งบางประเทศก็มีทองคำมาหนุนเพื่อให้เงินเนี่ยมันมีค่าและเงินเนี่ยมันก็เป็นเงินเรียลมันนี่เนี่ยก็ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าได้บริการได้ซื้อขายชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะแล้วก็เวลาเราไปประเทศในต่างๆเนี่ยเราก็สามารถแลกเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนนะเช่นปัจจุบันเงินบาทของเราเนี่ยใช่ไหมหนึ่งเหรียญสหรัฐก็แลกเงินบาทได้ประมาณเท่าไหร่สามจุดเบ็ดอะไรบาทเศษๆตัวเนี้ยคราวนี้พอเป็นเงินที่มันเป็นเงินดิจิตอลเกิดขึ้นมาภายใต้เทคโนโลยี 4.0 ใช่ไหมคนก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงเงินเนี่ยมันไม่ต้องเป็นเงินของโลกไม่ต้องมานั่งแลกเปลี่ยนกันเป็นเงินสหรัฐอเมริกาเป็นเงินอะไรเนี่ยมันก็เป็นความคิดที่ตรงนี้แต่ว่าเขาก็หลุดโลกไปนะเป็นเงินดิจิตอลพวกนี้เป็นเงินอย่างที่บอกเป็นเงินเสมือนจริงใช่ไหมเวลาเขาออกมาที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นเงินที่ยังไงเนี่ยมันเป็นไม่มีตัวตนอ่ะมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมเงินพวกนี้เขาก็เป็นความเชื่อของคนที่จะออกนะเรียกว่า ICO เป็นคนที่เสนอ Initiative Coin Offering นะเป็นคนที่เขาจะเสนอออกมาว่าเขาจะออกเงินเหรียญสกุลนี้เนี่ยมันก็ในโลกก็มีสกุลนะนะเป็นโทเค็นนะเป็นเงินอะไรอะบิตคอยน์อะไรพวกนี้เนี่ยของเราเพิ่งออกมาเนี่ยก็เจมาร์ทก็เพิ่งออกมานะเจคอนเจบิตคอยน์อะไรพวกนี้เนี่ยนะเงินพวกนี้เนี่ยมันวัตถุประสงค์มันแตกต่างคือไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะมาท้ายแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ออกมาว่าคนที่ออกมาก็ยังไงเดียวคืออย่างเช่นว่าเงินบางสกุลอย่างเงี้ยที่เพิ่งออกมาเร็วๆเนี่ยเขาบอกว่า1คอนของเขาเนี่ยแลกได้6บาท50ยังก็ประกาศออกมาประเด็นก็คือว่าไอ้คนที่เข้ามาลงทุนหรือมาซื้อเนี่ยมาซื้อเงินไม่ได้เอาไปใช้แต่เอาไปคิดว่าเขาซื้อวันนี้6บาท50ต่อ1คอนหรือ1เหรียญนะอนาคตมันจะมีคนอยากได้มากขึ้นมั้ยความต้องการมากขึ้นเนี่ยคนก็มาแย่งกันซื้อมาแย่งกันซื้อการจะบอกว่ามันเหมือนกับเป็นธุรกิจใหม่กันเลยใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นการเล่นหุ้นคล้ายๆกันไหมคะมันคล้ายแต่มันไม่เหมือนหุ้นเนี่ยมันมีตัวหุ้นมันเป็นบริษัทมันเป็นธุรกิจที่เรารู้ว่าเขาทำอุตสาหกรรมอะไรเขาค้าขายอะไรใช่ไหมมีคนออกมีคนชัดเจนนะและเป็นหลักทรัพย์ที่มันเปลี่ยนแปลงได้เอาไปเป็นหลักประกันอะไรแต่ตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นเงินที่
มันมากับนวัตกรรมดิจิตอลคุณก็ไปสร้างเว็บเพจของคุณไปสร้างซอฟต์แวร์ของคุณใช่ไหมแล้วคุณก็เสนอขายใช่ไหมอย่างบิตคอยน์ออกมาตอนนั้น75 เซนต์มั้งใช่ไหมวันนี้ตอนสูงๆเนี่ย $200,000มันขึ้นไปขนาดไหนอ่ะใช่ไหมแต่วันนี้ก็ร่วงลงมาครึ่งแล้วมันเป็นความเชื่อของคนนะเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อว่าเงินเนี่ยในอนาคตจะมีค่าเพราะคนต้องการมากๆเนี่ยนี่ประเด็นก็ต้องเข้าใจกันก่อนว่าไอ้คริปโตเนี่ยมันเป็นเงินที่คริปโตบอกอยู่ว่าเป็นเงินดิจิตอลที่เวลาเราไปซื้อมันไม่เป็นตัวตนออกมามันการซื้อสิทธิ์นะและก็ต้องการเข้ารหัสใช่ไหมคลิปแบบเอ็นคริปก็เข้ารหัสแล้วเวลาผ่านกลไกเนี่ยมันก็ผ่านเพื่อกลไกบล็อกเชนนะบล็อกเชนเนี่ยก็ทำหน้าที่เซ็นทรัลไรดีเซ็นทรัลไรคือกระจายเข้าไปตามคนที่ถือหุ้นว่ามีคนนะในกอคุณขนมเนี่ยอยากจะมาซื้อตัวนี้กี่เหรียญก็แล้วแต่100 เหรียญนะก็คีย์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่เขาเป็นบล็อกเชนเนี่ยนะไอ้บล็อกเชนนี้ก็กระจายไปในกลุ่มคนที่ถือนะว่าขณะนี้มีคนใครจะออฟเฟอร์ไหมใครจะอะไรต่างๆคือเป็นที่รับรู้กันอันนี้พูดกันอย่างง่ายๆใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้เงินสกุลเนี้ยแบบเนี้ยบางทีมันก็แยกเป็น2 ส่วนนะส่วนที่เป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้คือเราไม่รู้ว่าคนที่ออกเป็นใครเรากำลังซื้ออะไรซื้อเงินอะไรใครออกแล้วมันจะมีราคาอนาคตเป็นยังไงเนี่ยแต่มันก็จะมีคริปโตอีกบางประเภทหนึ่งที่เรารู้คนออกชัดเจนว่าบริษัทนี้เขาออกแล้วเขาจะไปลงทุนอะไรทำอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าโทเค็นนะโทเค็นก็เป็นดิจิตอลนะคอนดิจิตอลเงินเหรียญประเภทหนึ่งใช่ไหมซึ่งเขาก็มีการทำเรื่องแล้วมีผู้อย่างเรื่อง ICO ใช่ไหมมาคล้ายกันใช่ไหมมันจะคล้ายๆกันอันนี้ประเด็นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นของใหม่ของโลกนะนะตอนนี้หลายๆประเทศก็ชักตื่นตัวเพราะว่าพวกเนี้ยในอย่างบิตคอยน์เนี่ยขายอยู่ในจีนครึ่งหนึ่งนะอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในเอเชียอินเดียเนี่ยหลายๆประเทศก็ชักตื่นว่ามันอะไรกันนะพวกเนี้ยเพราะว่าคุมไม่ดีเนี่ยมันเหมือนแชร์ลูกโซ่ตัวนี้มันแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือคนมันเป็นการเอาเงินมาต่อเงินมันอยู่ที่คนสุดท้ายเทสบู่มันจะฟองสบู่จะไปแตกตรงไหนใช่ไหมก็เริ่มกลัวกันมีการมีความเสี่ยงใช่ไหมมันเสี่ยงแน่นอนใช่ไหมเพราะคนซื้อมันก็เป็นเทคโนโลยีก็นึกว่าซื้อเทคโนโลยีนะเป็นของใหม่อะไรต่างๆคนก็ไม่เข้าใจกันใช่ไหมในโลกเนี่ยเขาก็เริ่มนะอย่าง IMF เนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ดี World Bank เนี่ยออกมาเตือนนะว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงนะธนาคาร ECB Bank ของยุโรปเนี่ยนะก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่าอันนี้ธุรกรรมนี้ไม่ถูกกฎหมายในอินเดียในญี่ปุ่นจีนนี่ก็เริ่มมาบล็อกละใช่ไหมเมืองไทยเร็วๆนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประกาศแล้วนะอันนี้เป็นเงินที่ยังไม่ถูกกฎหมายนะนั่นคนใครจะซื้อแต่เนื่องจากมันเป็นของใหม่นะคือเรารู้ว่ามันไม่ค่อยชัดเจนอ่ะแต่มันไม่มีกฎหมายมารองรับงั้นวันนี้เนี่ยมันก็ยังทำธุรกรรมกันได้อยู่ใช่ไหมงั้นประเด็นคือก็ต้องเข้าใจก่อนคือกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยมันก็มีการเสี่ยงนี่มันก็ถูกฉลองกับคนไทยที่เราต้องระวังกันถูกฉลองกับคนไทยเราก็ชอบอะไรชอบเสี่ยงเราชอบเสี่ยงนะตอนนี้ก็ต้องเตือนกันก่อนว่าเราต้องเข้าใจนะเราต้องเข้าใจอันนี้ไม่เหมือนหุ้นใช่ไหมอันนี้ไม่เหมือนหุ้นถึงแม้จะดูฟอร์มเป็นเทคโนโลยีแต่บางทีเราก็ไม่ต้องจ๋าจนเกินไปถ้าเรายังไม่เข้าใจงั้นเราก็ผมคิดว่าเราใจเย็นๆค่อยๆดูนะลองเล่นนิดๆหน่อยๆให้เป็นความรู้ได้แต่อย่าผีผามใช่ไหมคราวนี้ในของเร็วๆนี้เนี่ยเพิ่งตกลงกันได้นะแบงก์ชาติกระทรวงการคลังแบบหลักทรัพย์มีปปงด้วยที่ดูเรื่องการฟอกเงินเนี่ยเขาก็ตกลงกันแล้วก็รู้สึกเขาจะให้จัดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องนะให้ขึ้นทะเบียนเขาจะเริ่มขึ้นทะเบียนกับโทเค็นโทเค็นก็เป็นเหรียญที่เขาบอกแล้วมันหาตัวตนรู้ตัวตนใครออกนะและออกสัมพันธ์ว่าออกคุณเอาไปทำอะไรคุณไปต่อยอดธุรกิจอะไรใช่ไหมก็มาขึ้นทะเบียนนะแล้วก็ทำ ICO คือการเสนอขายได้ใช่ไหมแล้วก็ตัดสักเนี่ยคงต้องมาจดทะเบียนมาดูแลส่วนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็คงต้องทำเห็นบอกว่าจะต้องทำแต่จะทำหลังจากนี้
แต่ว่าจะบอกว่าคริปโตเคอเรนซีถือว่าต้องมีหน่วยงานมารองรับเลยใช่ไหมคะต้องมาแบบคอยมาดูแลเพราะว่าอีกหน่อยถ้ามันเป็นกระแสปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่องราวหรือว่าถูกผู้บริโภคน่าจะถูกหลอกง่ายน่าจะเป็นอีกช่องทางนึงที่ถูกช่อโกงกันแน่ๆถ้าในอนาคตนะคะคือเมืองไทยเนี่ยชัดเจนละเพิ่งตกลงกันได้เมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ตกลงไม่ได้แค่แต่วิตกกังวลอะไรเนี่ยนะล่าสุดก็ให้กระทรวงการคลังปปง.ว่าเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินเพราะกลัวเรื่องการฟอกเงินใช่ไหมแล้วก็ให้ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยเข้านะคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยเข้าไปดูแลก็คงจะต้องผมว่าเป็นเดือนมั้งมีนาเมษาไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะจบหรือเปล่าแต่ต้องเร่งแต่คำถามอันนี้คือว่าเราปฏิเสธได้ไหมผมคิดว่ามันต้องยอมรับว่ามันเป็นกระแสนะเป็นกระแสของอนาคตในอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะใช่เราเห็นขนาดนี้เรื่องอะไรที่พร้อมเปย์นะที่ใช้ QR code เนี่ยอันนี้เป็นหนังตัวอย่างนะค่ะนะเป็นแค่หนังตัวอย่างฟินเทคที่มีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยจนกระทั่งธนาคารจะลดสาขาครึ่งหนึ่งไม่ใช่เมืองไทยนะในโลกแล้วเขาจะลดไปให้เหลือไม่เกิน 20% ของที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าลดเยอะเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ธนาคารไปทำธุรกรรมเมืองไทยแล้วก็ไปทำในเซเว่นได้ใช่ใช่เรื่องการเงินเป็นแบงก์แบงกิ้งเอเจนซี่เนี่ยธุรกรรมการเงินเปลี่ยนเยอะATM ซึ่งมา2ศตวรรษกว่าๆเนี่ยอาจจะล้าสมัยไปแม้แต่บัตรเครดิตเนี่ยท่านมันต้องยอมรับว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นสังคมไร้เงินสดนะนะสังคมไร้เงินสด cashless society เนี่ยอันนี้มาแน่นะ e-wallet ไม่ต้องมีกระเป๋าใช่ใช่ไหมบัตรเครดิตคุณไม่ต้องมีนะออกจากบ้านไม่ต้องมีมือถือตัวเปล่าก็ได้มีมือถือคุณก็สามารถทำอะไรทุกอย่างได้หมดเนี่ยแต่ว่าอย่างว่านะที่บอกว่าก็การรับรู้เนี่ยนะผมคิดว่าหน่วยราชการต้องตามให้ทันต้องตามให้ทันแล้วก็ในกรตที่จะเข้าไปในตลาดทรัพย์ให้เป็นกำกับดูแลก็จริงเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องแยกหน่วยงานให้ชัดเจนว่าหน่วยงานที่จะมาดูเรื่องนี้จะต้องอยู่กับเทคโนโลยีนะเขาต้องอยู่กับเทคโนโลยีนั้นเขาต้องมีความรู้ในแง่ของรัฐบาลก็ต้องให้ความรู้ประชาชนนะแล้วก็การขึ้นทะเบียนคนที่มาเปิดเรียก IPO เนี่ยก็จะต้องให้ชัดเจนว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรก็บางรายเนี่ยไม่ชัดเจนเช่นคืออันนี้มันต่างกับหุ้นนะโดยเขาออกหุ้นเนี่ยเขาเอาหุ้นเนี่ยมาขายหุ้นของตัวเขาเองเนี่ยมาขายในตลาดเรารู้ว่าบริษัทที่ทำอะไรแล้วก็จะขยายไปทำอะไรนะสิ้นปีเขาจะมีบัญชีเรารู้ติดตามเขาได้ตลอดว่าธุรกิจทำอะไรแต่ว่ากรณีของไอ้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยในรูปของโทเค็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นหุ้นนะบริษัทใดก็ได้อย่างผมเนี่ยนะผมทำไอ้ ICO เนี่ยนะคือ Upper เนี่ยนะผมเปิดมาเนี่ยผมอาจจะบอกว่าผมจะเอาเงินที่ได้จากการขายเหรียญเนี่ยนะไปทำธุรกิจอะไรก็ได้นะที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของผมก็ได้ใช่ไหมนั้นตรงนี้เนี่ยคำตอบก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นกระแสยังไงเราก็เปลี่ยนหรือเกลี้ยงไม่ได้นั้นไอ้การก้าวผ่านการรับรู้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีรวมทั้งประชาชนด้วยนะจะทำอะไรก็อย่าผีผลาญนะครับมัดระวังไว้วันนี้นะคะเราก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าคริปโตเคอเรนซีมันเคยถือว่าได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะขณะที่โลกเนี่ยกำลังหมุนไปสู่โลกดิจิตอลหรือว่าโลกเทคโนโลยีอย่างเต็มตัวนะคะคราวนี้นะคะมันก็จะเหมือนดาบสองคมค่ะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสำหรับใครหลายคนนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากนิดนึงค่ะว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นตั้งอยู่บนความพอดีดังนั้นจะทำให้คุณเนี่ยจะไม่รู้ตัวว่าวันนึงเนี่ยคุณเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีไปในชีวิตประจำวันแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณดร. ธานิโสรัตน์อย่างมากค่ะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลดีๆกับประชาชนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ